ไปตัวหนักเพราะว่าดินมันไปอยู่ตรงตัวเยอะสงสัยให้มิอ่านต่อนะฮิวเขาพยายามลุกจากแอ่งโคลนแล้วเดินกลับบ้านอย่างทุลักทุเลทำไมถึงคันยุบยิบไปหมดทั้งตัวอย่างนี้นะก๊อบแก๊บพึมพำระหว่างทางก๊อบแก๊บเจอจี๊จ๊าดพอดีสวัสดีจ้าจี๊จ๊าดก๊อบแก๊บร้องทักจี๊จ๊าดเป็นไงกลัวกรออีดอกตีไม่ตีกรี๊ดจ้าวิ่งหนีเลยจี๊จ๊าดกรีดร้องสุดเสียงแล้ววิ่งจู๊ดไปจี๊จ๊าดเป็นอะไรไปน่ะทำไมต้องวิ่งหนีด้วยก็เพราะว่ามันเหมือนปีศาจไงพอเดินไปได้อีกหน่อยก๊อบแก๊บก็เจอบึกซ่าสวัสดีบึกซ่าก๊อบแก๊บร้องทักวอแอกอแวกไม่โทรแวกบึกซ่าร้องสุดเสียงแล้ววิ่งจู๊ดหนีไปอีกทางบึกซ่าเป็นอะไรไปนะวิ่งหนีเราอีกแล้วก๊อบแก๊บชักเริ่มสงสัยพอถึงหน้าบ้านก๊อบแก๊บเห็นแม่กำลังกวาดใบไม้อยู่แม่ครับผมกลับมาแล้วครับพอแม่เงยหน้ามองก็รออีดอกรีดไม่ตีกรีดสัตว์ประหลาดแม่ทิ้งไม้กวาดแล้ววิ่งเข้าบ้านปิดประตูลงกลอนทันทีฮึทำไมใครๆก็วิ่งหนีเราไปหมดแม้แต่แม่ก๊อบแก๊บร้องไห้เสียใจตอนนี้ทั้งเหนื่อยทั้งหิวน้ำนึกขึ้นได้ว่ามีหนองน้ำเล็กๆอยู่หน้าบ้านไปกินน้ำก่อนดีกว่าก๊อบแก๊บคิดเมื่อมาถึงหนองน้ำขณะก้มลงจะกินน้ำเจ้าอากอแจกไม่ตีแจกสัตว์ประหลาดก็มันเป็นตัวเองไง เมื่อเห็นเงาของสัตว์ประหลาดตัวดำปิดปีอยู่ในน้ำจึงร้องสุดเสียงเขานิ่งไปอึดใจเอ๊ะนี่เงาของฉันเองนี่นาเพิ่งจะเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าทำไมใครๆถึงวิ่งหนีไปหมดเราไม่น่าเล่นซนจนมอมแมมขนาดนี้เลยคันไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยทำยังไงดีนะก็แก๊บพึมพำก็แก๊บกินน้ำจนอิ่มแล้วเดินลุยลงไปหนองน้ำบรือน้ำเย็นจังเลยเขาคิดถึงน้ำอุ่นๆที่แม่เคยผสมให้อาบซึ่งเขาชอบแกล้งบอกว่าร้อนเกินไปก็แก๊บขัดถูขี้โคลนที่พอกตามตัวออกโอ้ยยิ่งถูก็ยิ่งแสบจังเลยเขาคิดถึงตอนที่แม่ขัดขี้ใครให้แล้วคอยชอบแกล้งแล้วเขาก็แกล้งร้องว่าเจ็บถ้าได้ฟอกสบู่ด้วยก็ดีสินะเขาคิดถึงสบู่หอมที่แม่ฟอกให้แล้วเขาก็ชอบแกล้งร้องโวยวายว่าแม่ทำสบู่เข้าตาทำไมเขาเองแต่บอกว่าเราทำไมเขาเจ็บอ่ะทำไมเขาแสบอ่ะก็เพราะว่ามันไม่มีสบู่ไงครับถ้ามีสบู่ก็นุ่มก็ลื่นขึ้นมาใช่ไหมลูกนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ก๊อบแก๊บอาบน้ำเองไปก็คิดไปพอล้างโคลนออกหมดสัตว์ประหลาดก็กลายร่างเป็นก๊อบแก๊บตามเดิม แม่ครับผมกลับมาแล้วก๊อบแก๊บเดินมาเคาะประตูบ้านแม่ค่อยๆแง้มประตูออกมาดูพอเห็นเป็นก๊อบแก๊บก็รีบเปิดประตูทันทีเข้ามาเถอะลูกเมื่อกี้มีสัตว์ประหลาดตัวดำปิดปีมาเพ่นพ่านแถวนี้ลูกเจอมันหรือเปล่าจ๊ะมันทำไรลูกหรือเปล่าแม่ถามอย่างเป็นห่วงแต่ว่าเป็นตัวเองนะเองสัตว์ประหลาดเมื่อกี้คือผมเองครับก๊อบแก๊บเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังโอ้ลูกอาบน้ำเองเลยเหรอจ๊ะเก่งจังแม่ทั้งแปลกใจทั้งชื่นชมแต่ยังไม่สะอาดหรอกนะจ๊ะยังมีขี้โคลนติดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวแม่อาบให้ใหม่นะเยอะยังไม่ตรงนี้อยู่แม่ใช่ไปนะเดี๋ยววะไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ผมหิวจังเลยขอกินก่อนนะครับแล้วค่อยอาบน้ำก๊อบแก๊บอ่อนก็ได้จ้าแต่สัญญานะว่าจะยอมอาบน้ำโดยไม่งองแงกับแม่อีกแล้วสัญญาครับก๊อบแก๊บรับคำแล้วเอื้อมมือไปหยิบคุกกี้อ่ะ
แม่บอกว่าไงกินคุกกี้ได้ไหมยังกินไม่ได้ต้องทำยังไงก่อนจ๊ะล้างมือก่อนใช่จ้าก็แก๊ปรีบไปล้างมือโดยไม่ต้องให้แม่พูดซ้ำแล้วมานั่งกินคุกกี้อย่างอร่อยสักพักก๊อบแก๊ปก็พูดขึ้นว่าผมพร้อมอาบน้ำแล้วครับอาบน้ำเลยเหรอครับใช่ครั้งนี้ก๊อบแก๊ปลงอาบน้ำเองเลยนะไม่ต้องรอให้แม่บอกน้ำอุ่นสบายดีจังผมขอฟอกสบู่เองนะครับตอนนี้ก๊อบแก๊ปอาบน้ำเป็นแล้วนะเขาฟอกสบู่ทำอย่างที่แม่เคยทำให้ด้วยแม่ช่วยขัดขี้โคลนข้างหลังให้นะจ๊ะแม่บอกอย่างใจดีครับเดี๋ยวผมขัดข้างหน้าเองนะฟอกสบู่ที่หน้าด้วยนะลูกเหมือนไหมเหมือนไหมเห็นไหมใครบอกเยอะยังไม่เหมือนนี่หลับตาไว้นะสบู่จะได้ไม่เข้าตาหลับตาหลับสบู่จิกเหมือนไหมเหมือนไหมไม่แต่ว่าเขาแกล้งเฉยหลับตาด้วยสบู่ก็เลยไม่เข้าตาก๊อบแก๊บก็เลยล้างหน้าสะอาดเอาละสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วจ้าลูกของแม่เก่งที่สุดเลยก๊อบแก๊บเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าการอาบน้ำทำให้รู้สึกสบายตัวและสะอาดสดชื่นจริงๆเอ๊ะแต่คิดว่าพรุ่งนี้ก๊อบแก๊บจะเล่นซนจนมอมแมมเหมือนวันนี้อีกไหมครับไม่แล้วแปลวแวววววมาเล่นโซอีกจบแล้วครับแล้วทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความดื้อ Yeah.